โอเควันนี้เราเรียนเรื่องของอาดัมแล้วก็ลูกหลานของอาดัมไปแล้วนะครับอันนี้อาดัมตอบีนแล้วก็ฮาบีนนะโอเคครับแล้วก็ยาเฟสจากยาเฟสเนี่ยนะครับมีนบีเกิดขึ้นอีกคนหนึ่งคืออิดริสอิดริสนะครับเป็นลูกหลานของยาเฟสแล้วก็เป็นนบีแต่ว่าเป็นนบีที่คัมภีร์กุรอานเนี่ยเอ่ยเพียงครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นเองประวัติของนบีอิดริสเนี่ยไม่ได้กล่าวเอาไว้มากมายเพียงแต่เรารู้ว่านบีอิดริสเนี่ยนะครับเป็นคนที่เย็บปักถักร้อยพูดง่ายๆนะครับแล้วก็หลังจากนบีอิดริสแล้วเนี่ยนะครับก็มีนบีอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นคือโนอาห์หรือนบีนุห์ซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนกันชื่อนบีเหล่านี้นะครับเราก็พบได้ในคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์กุรอานจะไม่ได้เอ่ยเรื่องของสายเลือดวงตระกูลแต่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับจะบันทึกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราศรัทธาในคัมภีร์ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเราก็จำเป็นต้องหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื้อสายของนบีในคัมภีร์กุรอานไม่มีเราก็ไปดูในคัมภีร์ไบเบิลครับแล้วเราก็ศึกษาจากคัมภีร์ไบเบิลซึ่งไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของหลักศรัทธานะครับเพราะในสมัยก่อนเขามีการบันทึกเชื้อสายถามว่าชาวอาหรับมีการบันทึกเชื้อสายไหมมีครับแต่ว่าไม่ได้บันทึกไว้ในคัมภีร์แต่บันทึกเอาไว้ในแผ่นจารึกของเขาซึ่งชาวอาหรับเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะย้อนเชื้อสายไปจนกระทั่งถึงนบีคนก่อนๆหน้านี้นะครับนบีมูฮัมหมัดเป็นลูกใครนะครับเป็นหลานใครเขาสามารถสืบย้อนไปได้จนถึงนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามแต่ไม่ได้บันทึกไว้ในคัมภีร์กุรอานเชื้อสายของบรรดานบีมีบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับแต่ไม่ได้มีบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานแต่มันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับของชาวอาหรับคือถ้าหากว่าใครมีความรู้เรื่องเชื้อสายของบุคคลนะครับว่าเป็นลูกเต้าเราใครคนนั้นก็จะได้รับความเคารพนับถือนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องของนบีนูอะลัยฮิสสลามนะครับว่านบีนูอะลัยฮิสสลามนะครับก็ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานด้วยนะครับแต่ว่าการประทานเรื่องราวของนบีนูในคัมภีร์กุรอานเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์นะครับนั่นก็คือเพื่อแก้ไขประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ของนบีนูห์เนี่ยถูกบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งถูกประทานมาก่อนหน้าคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็คัมภีร์ไบเบิลก็บันทึกเรื่องราวของนบีนูห์เชื้อสายนบีนูห์เอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับมีบันทึกเรื่องราวของนบีนูห์อยู่ตอนหนึ่งซึ่งไม่เหมาะสมกับการเป็นนบีนะครับคัมภีร์ไบเบิลฉบับปฐมกาลซึ่งเป็นคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเก่ากล่าวว่าโนอาห์เริ่มเป็นชาวไร่และทําสวนองุ่นท่านได้ดื่มเหล้าองุ่นเมาแล้วก็นอนเปลือยกายอยู่ที่เต็นท์ของท่านอันนี้เป็นสิ่งที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลมันมีหลักฐานอยู่นะครับหรือถ้าหากว่านบีเป็นคนกินเหล้าเมาเมาจนไม่รู้ตัวแล้วก็นอนเปลือยกายอันนี้ไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของนบีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกระบวนการในการที่จะทำลายศาสนาแต่การทำลายศาสนาเนี่ยนะครับมันต้องทำลายภาพพจน์ของผู้นำศาสนามานะครับก็เหมือนกับปัจจุบันเราใช้วิธีการเดิมนะครับอย่างเช่นจอร์จบุชต้องการเทียบทำลายอิรักทำลายซัดดัมนะครับก็ต้องวาดภาพให้ซัดดัมเป็นผู้ก่อการร้ายผู้ก่อความเสียหายสะสมอาวุธร้ายแรงนะครับก็ใช้กันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับเพราะว่าการทำใหศาสดาผู้นำศาสนามาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงมีความประพฤติด่างพร้อยคนก็จะเสื่อมความศรัทธาไปโดยปริยายนะครับซึ่งมันมีอยู่หลายที่นะครับที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลตอนนี้เมื่อคัมภีร์กุรอานมานะครับคัมภีร์กุรอานก็ต้องการที่จะแก้ไขภาพลักษณ์นะครับของบรรดานบีคนก่อนๆที่ถูกบันทึกเอาไว้นะครับอย่างไม่เหมาะสมคัมภีร์กุรอานกล่าวนะครับว่าแท้จริงฉันก็คือนุห์นะครับคือรอซูลผู้ซื่อสัตย์ของพวกท่านแท้จริงนะครับนุห์อันนี้อัลเลาะห์กล่าวนะครับเป็นบ่าวผู้กตัญญู
นะครับแท้จริงอัลลอฮ์ทรงคัดเลือกอาดัมและนูห์แล้วก็วงวานของอิบราฮีมแล้วก็วงวานของอิมรอนให้เหนือกว่าประชาชาติทั้งหลายนี่เป็นการให้เกียรติแล้วก็ยกย่องนบีนูห์นะครับแล้วก็เรื่องราวของนบีนูห์เนี่ยนะครับถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานเยอะแยะหลายตอนนะครับที่ผมยกมาให้เป็นตัวอย่างกุรอานพูดถึงนบีนูห์เอาไว้นะครับทั้งในซูเราะห์ที่ถูกประทานมาในมักกะห์นะครับแล้วก็ในซูเราะห์ที่ถูกประทานมาในเมืองมะดีนะห์ทบทวนในดีๆนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับถูกประทานมาในช่วงเวลา23ปีของการเป็นนบีนะครับ13ปีในนครมักกะห์10ปีในนครมะดีนะห์นะครับทำไมถึงได้ประทานเรื่องราวของนบีนูห์ลงมานะครับคำตอบก็คือว่านอกจากจะเพื่อแก้ไขประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยครับเพื่อจะสอนความอดทนเพราะว่าเรื่องราวของนบีนูห์เนี่ยครับถูกประทานมาในนครมักกะห์ในตอนช่วงต้นๆซึ่งมุสลิมเนี่ยกำลังถูกกดขี่ข่มเหงอย่างหนักบางคนทนไม่ไหวนะครับมาร้องเรียนกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาระบายต่างๆนานาแล้วก็ต้องการที่จะอพยพออกจากเมืองมักกะห์ให้พ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงนะครับถ้าได้รู้ซ้ำแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับมีสาวกผู้ศรัทธาแต่สาวกผู้ศรัทธาถูกกดขี่ข่มเหงจะอพยพหลบหนีไปท่านได้รู้ซ้ำก็บอกว่าเดี๋ยวรอสักพักได้ไหมนะครับอย่าเพิ่งรีบหนีไปนะครับเพราะถ้าหากว่าพวกท่านไปแล้วฉันอยู่คนเดียวตามลำพังนะครับแล้วใครจะช่วยเหลือกันนะเพราะนั้นเรื่องราวของนบีนูห์เนี่ยครับก็ถูกประทานลงมาถูกประทานลงมาโดยที่นบีมูซาเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับอย่าว่าแต่ภาษาฮีบรูในคัมภีร์ไบเบิลเลยเรื่องราวของนบีนูห์เนี่ยนะครับทั้งชาวอาหรับเองก็ยังไม่มีใครรู้นะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยประทานเรื่องราวของนบีนูห์มานะครับเล่าให้กับมุสลิมที่ถูกกดขี่ข่มเหงจนทนไม่ไหวนะได้รู้ว่าเราเพิ่งเริ่มเผยแผ่อิสลามเนี่ยนะครับได้แค่ 3-4 ปีเองส่วนนบีนูห์เนี่ยนะครับเผยแผ่อิสลามอยู่ในเมืองของท่านเนี่ยนะครับตั้ง950ปีไอ้950ปีเนี่ยนะครับยังไม่ได้รวมอายุจริงๆของท่านนะครับท่านจะเริ่มเผยแผ่เมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าอายุท่านเท่าไหร่แต่ว่าท่านเผยแผ่คำสอนของพระเจ้าเนี่ยอยู่950ปีเพราะฉะนั้นในชีวิตของท่านเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีเป็นพันปีแต่950ปีท่านเผยแผ่อิสลามด้วยความอดทนแล้วก็ถูกต่อต้านนะครับเหมือนกับคนอาหรับที่มาเข้ารับอิสลามในสมัยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องราวของนบีนูห์เนี่ยก็ต้องการจะสื่อนะครับให้มุสลิมในตอนช่วงต้นนะครับว่าให้อดทนเหมือนกับนบีนูห์อะลัยฮิสลามเราเพิ่ง 3-4 ปีนบีนูห์เนี่ยตั้ง950ปีท่านทนอยู่ได้อย่างไรนะครับการถัดมาก็คือเพื่อเป็นการแสดงปาฏิหาริย์แห่งความรอบรู้ของนบีมูฮัมมัดก็ดังที่บอกไปนะครับว่าเรื่องราวในอดีตเนี่ยถูกประทานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดซึ่งอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้มันจึงเป็นเหมือนกับสิ่งมหัศจรรย์สิ่งมหัศจรรย์ในที่นี้นะครับคัมภีร์กุรอานที่กล่าวว่าเป็นอายะนะครับเป็นอายะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะเนี่ยนะครับก็คือข้อความในคัมภีร์กุรอานแต่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับว่าอายะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าข้อความในคัมภีร์กุรอานอย่างเดียวแต่มันยังหมายถึงสิ่งมหัศจรรย์ด้วยที่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับก็เพราะว่าเรื่องราวของนบีนูห์เนี่ยในบุมัสลัมเนี่ยไม่เคยอ่านหนังสือที่ไหนมาก่อนเรื่องราวของนบีนูห์ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้เรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลเหมือนกับที่ชาวยิวชาวคริสเตียนรู้ได้อย่างไรยืนยันให้คนได้รู้ว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้รับสิ่งมหัศจรรย์มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็เป็นการให้บทเรียนโดยเฉพาะเรื่องความอดทนนะครับแก่บรรดามุสลิมนะครับอันนี้ต่อไปเราก็มาดูนะครับเรื่องราวของนบีนูห์ครับอธิบายโดยสรุปก็คือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ส่งนบีนูห์มาอย่างบุคคลของเขาคือมันเป็นแบบแผนของอัลลอฮ์ไปเป็นแพทเทิร์นนะครับว่าอัลลอฮ์จะให้คนกลุ่มหนึ่งนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งมีอำนาจขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผู้คนในชุมชนนั้นนะครับก็เจริญนะครับเหลิงอำนาจเหลิงความมั่งคั่งของตัวเองจนละเมิดศีลธรรมพอมันละเมิดศีลธรรมนะครับมันก็เกิดความเสียหายกันขึ้นมีการกดขี่ข่มเหงเมื่อมีการกดขี่ข่มเหงมันก็มีผู้กดขี่ข่มเหงผู้ถูกกดขี่ข่มเหงนะครับสังคมก็เดือดร้อนขึ้นมาจากการที่ค
คนมีอำนาจเนี่ยซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยกดขี่ข่มเหงคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนอ่อนแอนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับสังคมเดือดร้อนเราก็จะคัดเลือกใครสักคนหนึ่งในชุมชนนั้นนะครับขึ้นมาเป็นผู้คอยตักเตือนนะครับว่าไอ้ที่ท่านทำไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะนะครับทีนี้เมื่อคนในชุมชนเนี่ยนะครับถูกเตือนแล้วเนี่ยไม่พอใจไม่พอใจก็ต่อต้านนะครับไอ้การต่อต้านคนที่อัลเลาะห์ตั้งขึ้นมาเป็นนบีเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการไม่เชื่อฟังเป็นการต่อต้านอัลเลาะห์โดยปริยายนะครับอันนี้อัลเลาะห์ก็ให้นบีนูเนี่ยอดทนนะครับโอเคนะเรามาดูนะครับมีกุรอานว่าเราได้ส่งนูมาอย่างบุคคลของเขาแล้วก็เขาก็กล่าวว่าฉันขอเตือนพวกท่านอย่างตรงไปตรงมาว่าอย่าเคารพสักการะผู้ใดนอกจากอัลเลาะห์มิฉะนั้นแล้วฉันกลัวว่าการลงโทษอันน่าสะพรึงกลัวจะมาถึงพวกท่านในวันหนึ่งนั่นหมายความว่าอะไรครับตอนที่นบีนูมาเนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยได้เคารพกราบไหว้บูชาเจเวตรูปปั้นอะไรเยอะแยะแล้วนะครับนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นครั้งแรกเกิดขึ้นบนโลกในสมัยของนบีนูห์เพราะในสมัยของอาดัมยังไม่มีในสมัยของกอบีนฮาบีนก็ยังไม่มีนะครับทั้งกอบีนฮาบีนเนี่ยก็รู้จักอัลเลาะห์นะครับแต่ว่ารู้นะครับแต่ว่าไม่ยอมเชื่อฟังเห็นไหมแต่มาถึงสมัยของนบีนูห์เนี่ยนะครับก็มีการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นขึ้นมาแล้วนะครับและก็สิ่งที่ผู้คนทำเป็นรูปปั้นบูชาเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าคนที่เขาเคารพนับถือคนดีคนมีศีลธรรมที่เขายกย่องในสังคมเนี่ยได้ตายจากโลกนี้ไปพอตายจากไปเนี่ยเขาก็เกิดความคิดถึงนะครับเขาก็ไปทำรูปปั้นขึ้นมาจะปั้นด้วยดินหรือแกะสลักด้วยหินหรือจะปั้นด้วยปูนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคราวนี้สมัยก่อนเราปั้นแล้วเนี่ยหน้ามันก็ไม่เหมือนกับตัวจริงแต่สร้างเอาไว้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะลึกถึงคราวนี้เมื่อจะลึกถึงแล้วเนี่ยมันก็มีการกราบไหว้สำนึกถึงบุญคุณบางทีอาจจะเป็นพ่อของตัวเองซึ่งไอ้สภาพแบบนี้ทุกวันนี้มันก็ยังเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีเศรษฐีบางคนเวลาพ่อแม่เขาตายไปแล้วด้วยความรักพ่อแม่เขาก็ทำรูปปั้นของพ่อแม่เอาไว้นะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงพอระลึกถึงนานๆเข้าเดี๋ยวก็มีเอาพวงมาลัยไปคล้องเอาธูปไปจุดนะครับจะยกมือไหว้วิงวอนอะไรต่างๆมันนำมาซึ่งการชีริกไงนะครับตอนนี้เราบอกว่าถ้าจะขอฉันเนี่ยขอได้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านใครไม่ต้องขอจากสิ่งถูกสร้างไม่ว่าสิ่งถูกสร้างนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็แล้วแต่นะครับอันนี้เรามาดูนะครับแต่พวกหัวหน้าของบรรดาผู้คนของเขาเนี่ยครับซึ่งปฏิเสธนบีนูห์เนี่ยได้กล่าวว่าเราก็เห็นว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าคนธรรมดาเหมือนกับพวกเราและเราก็เห็นว่ามีแต่พวกคนชั้นต่ำในหมู่พวกเราเท่านั้นที่ปฏิบัติตามท่านโดยที่ไม่คิดอะไรให้ดีก่อนและเราก็ไม่เห็นว่าท่านมีอะไรดีเด่นไปกว่าเราแท้จริงเราถือว่าพวกท่านเนี่ยเป็นผู้โกหกนี่คือปฏิกิริยานะครับของคนในสมัยของนบีนูห์นะครับที่บอกว่านบีนูห์นี่ก็เป็นคนธรรมดาสามัญเดินดินกินข้าวแกงเหมือนอย่างกับพวกเราแล้วมีดีอะไรและคนที่ตามพวกท่านนะครับก็เป็นคนที่อ่อนแอนะครับเป็นคนชั้นต่ำเห็นไหมเพราะนั้นการต่อต้านมันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังกล่าวหานบีนะครับว่าเป็นผู้ที่โกหกนะครับก็หกอะไรคืออนบีนูห์บอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่พวกท่านจะต้องเคารพสักการะนะครับผู้คนเชื่อนบีนูห์นะครับแล้วพวกหัวหน้าชาวเมืองสมัยนบีนูห์เขาบอกว่าท่านแล้วก็คนที่เชื่อท่านเนี่ยล้วนเป็นผู้ที่โกหกนี่คือท่าทีนะครับของคนในสมัยของนบีแทบจะทุกคนเลยนะครับแล้วก็นบีนูห์ก็ตอบโต้ด้วยการบอกว่าหมู่ชนของฉันเอ๋ยฉันไม่ได้ร้องขอทรัพย์สินใดๆของพวกท่านสำหรับการนี้เพราะฉันมองแต่ที่อัลเลาะห์เท่านั้นสำหรับการตอบแทนและฉันจะไม่ขับไล่บรรดาผู้ศรัทธาในฉันแท้จริงแล้วพวกเขากำลังจะพบกับพระวิญญาณของพวกเขาแต่ฉันเห็นว่าพวกท่านต่างหากที่เป็นผู้งมงายนี่เป็นการตอบโต้ของนบีนูห์ที่
กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานที่เป็นวจนะของอัลเลาะห์นะครับนบีนูห์ตอบตัวว่าฉันไม่ได้ร้องขอทรัพย์สินอะไรจากพวกท่านนะการที่ฉันเรียกร้องพวกท่านเนี่ยให้หันมาเคารพสักการะอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวอย่าเคารพกราบไหว้บูชาสิ่งใดที่พวกท่านสร้างขึ้นมาฉันไม่ได้เคยร้องขออะไรจากท่านไม่ได้ขอสิ่งตอบแทนอะไรเลยนะครับแต่ว่าจะให้ฉันขับไล่บรรดาผู้ที่ศรัทธาในฉันนั้นฉันทำไม่ได้หรอกถ้าเขาศรัทธาฉันฉันก็มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องพวกเขานะครับอันนี้เป็นท่าทีของนบีทุกคนแม้กระทั่งสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพอมีผู้คนศรัทธาผู้ศรัทธาถูกกดขี่ข่มเหงไอ้ความศรัทธานี่มันอยู่ในตัวคนเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงต้องรักษาความศรัทธาโดยเซฟตัวคนเอาไว้เพราะการศรัทธามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเป็นสมบัติอันล้ำค่านะครับเมื่อมันอยู่ในตัวบุคคลแล้วท่านนบีจะไม่ยอมให้ผู้ศรัทธาเนี่ยเสียชีวิตง่ายๆนะครับเพราะนั้นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยของท่านก็ให้ผู้ศรัทธาเนี่ยอพยพครั้งแรกไปยังอบิสซิเนียเพื่อเซฟชีวิตผู้ศรัทธาเอาไว้อย่างน้อยที่สุดถ้าว่าท่านตายจากไปผู้ศรัทธาก็ยังจะมีชีวิตอยู่เผยแพร่เรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวต่อไปนะครับแล้วก็บอกว่าแท้จริงแล้วพวกเขากำลังจะพบกับพระผู้บังของพวกเขาและมีโนประกาศเลยว่าใครศรัทธาในพระเจ้าก็กลับไปหาพระองค์นะครับถ้าคุณไม่ศรัทธาในพระเจ้าคุณจะไปทางไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคุณไม่ได้กลับไปหาพระเจ้าแน่แล้วถ้าอยู่กับพระเจ้าเนี่ยนะครับมันสวรรค์แน่นอนนะครับแล้วก็สวนกลับไปนะครับว่าฉันเห็นว่าพวกท่านต่างหากที่งมงายงมงายก็คือการไปเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นที่พวกเขาเนี่ยสร้างกันขึ้นมานี่เป็นเรื่องราวที่เล่าไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วนบีนูห์ก็บอกว่าหมู่ชนของฉันเอ๋ยใครเล่าที่จะช่วยฉันให้พ้นจากอัลเลาะห์ถ้าฉันขับไล่พวกเขาพวกท่านไม่เข้าใจเรื่องง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับฉันไม่ได้พูดกับพวกท่านว่าฉันมีคลังสมบัติของอัลเลาะห์เมื่อก่อนหน้านี้ใช่ไหมบอกท่านก็คนธรรมดาเหมือนกับพวกเรานะครับไม่ได้มีทรัพย์สมบัติมากมายอะไรนะครับนบีนูห์ก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้บอกพวกท่านว่าฉันมีคลังสมบัติของอัลเลาะห์อยู่และฉันก็ไม่ได้บอกพวกท่านว่าฉันมีความรู้ในสิ่งเร้นลับฉันไม่ได้อ้างว่าฉันเป็นทูตสวรรค์ฉันก็ไม่ได้อ้างว่าเป็นตัวเทวดาเพราะฉันก็เป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนกับพวกท่านนี่แหละนะครับเพราะทูตสวรรค์เนี่ยถูกสร้างมาจากรัศมีนะครับก็นบีนูห์ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาทุกคนก็มองเห็นจึงไม่ใช่ทูตสวรรค์แน่นอนนะครับและฉันก็ไม่ได้กล่าวถึงผู้คนที่พวกท่านเหยียดหยามว่าอัลเลาะห์จะไม่ประทานความเมตตาแก่พวกเขาเหยียดหยามก็คือคนที่พวกเขาดูถูกว่าเป็นคนชั้นต่ำแล้วก็เป็นผู้ที่มีความศรัทธานะครับฉันไม่ได้กล่าวถึงผู้คนที่พวกท่านเหยียดหยามว่าอัลเลาะห์จะไม่ประทานความเมตตากับพวกเขานะครับคือนบีนูห์บอกว่าคนที่ศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยนะครับจะได้รับความเมตตาจากพระองค์นะครับอัลเลาะห์ทรงรู้ดีที่สุดถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเขาเพราะฉันจะเป็นผู้อธรรมถ้าฉันกล่าวอะไรเช่นนี้ออกไปนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่คัมภีร์กุรอานกล่าวให้เห็นว่าเวลานบีโต้ตอบนะครับนบีจะโต้ตอบนบีจะโต้ตอบตามที่อัลเลาะห์ประทานมาแล้วอย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวของนบีนูห์เนี่ยถูกประทานให้แก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพื่อให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมาอ่านให้แก่มุสลิมในเวลานั้นแล้วก็ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมฟังนะครับเพราะว่าคนในสมัยก่อนก็เหมือนคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับชอบดูละครนะครับชอบดูซีรีส์นะครับเป็นเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่งแล้วก็จะจดจำนะครับแต่สมัยก่อนไม่มีทีวีไม่มีซีรีส์นี่นะครับเอาแล้วก็ประทานเรื่องราวของนบีคนก่อนๆเป็นฉากๆเป็นตอนๆนะครับด้วยถ้อยคำที่ดึงดูดความสนใจนะครับพวกเขากล่าวว่าเนี่ยนู้เอ้ยท่านโต้เถียงกับเรามากแล้วนะโต้เถียงกับเราแล้วแล้วโต้เถียงมากเสียด้วยนี่แสดงว่าบรรดาผู้นำชุมชนในสมัยนบีนู้นนะครับหลังจากที่ได้ถกเถียงกันแล้วนะครับปรากฏว่านบีนู้นก็ไม่ยอมลดละคือท่านยืนยันเรื่องหลักความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับโต้กันไปโต้กันมาผู้นำชาวเมืองก็บอกว่าโอ้พูดกับเรามากกับเรานะเถียงกับเรามากแล้วนะนะครับตอนนี้ท่านจงเอาการลงโทษที่ท่านขู่พวกเรามายังเราดีกว่าถ้าหากสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเป็นความจริงตอนนี้ท้าแล้วไงนะครับพูดกันมานานแล้วนะครับไม่ใช่แค่เดือน2เดือนหรือปี2ปีพูดกันมาเป็นร้อยปีนะครับไอ้บางคนก็ตายไปบ้างแล้วนะครับไอ้บางคนก็ยังอยู่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผู้คนในเวลานั้นเนี่ย
นะครับมีอายุเท่ากับนบีนูห์หรือเปล่านะครับหรือว่าแค่ร้อยสองร้อยปีตายไปแล้วเจเนอเรชันใหม่ก็ขึ้นมาแล้วก็ยังมีความเชื่อตามบรรพบุรุษนะครับสามสี่เจเนอเรชันเกิดขึ้นมาแล้วโอ้นบีนูห์ยังอยู่พ่อเคยเล่าให้ฟังนบีนูห์เป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้ลูกเกิดมาก็เชื่อตามพ่อนะครับอันนี้ก็มาถึงเรื่องการท้าทายเลยว่าจะเอาถ้าว่าสิ่งที่ท่านขู่เราว่าถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าถ้าเรากราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากสุภาแล้วพวกท่านจะถูกลงโทษนะครับไหนล่ะการลงโทษเอางี้ดีกว่าท่านพูดมานานแล้วเอาการลงโทษมาเลยนี่เริ่มเป็นการท้าทายจากโต้เถียงก็เป็นการท้าทายนะครับเราดูต่อไปนะครับว่านบีนูห์กล่าวว่าอัลลอฮ์จะนำมันลงมาอย่างพวกท่านถ้าพระองค์ทรงประสงค์คือไปท้านบีนูห์ให้เอาการลงโทษมานบีนูห์ไม่ได้เป็นคนลงโทษไม่มีอำนาจในการลงโทษนบีนูห์เป็นแค่นบีและนบีคือผู้ที่บอกข่าวผู้ที่ตักเตือนสั่งสอนไม่ได้มีหน้าที่ในการลงโทษนั่นก็เหมือนคือครูทำหน้าที่ในการสอนแต่ว่าทำผิดเนี่ยตำรวจก็เป็นคนจับไปลงโทษนะครับนบีนูห์ก็บอกว่าอัลลอฮ์จะนำมันลงมาอย่างพวกท่านคือนำการลงโทษมาอย่างพวกท่านถ้าพระองค์ทรงประสงค์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพระองค์ยังไม่ประสงค์ไอ้การที่ไม่ประสงค์นะทำการลงโทษตอนนี้เนี่ยอยากได้หลงลำพองขนองหลงผิดคิดไปว่าโอ้โหแล้วไม่มีจริงหรอกการลงโทษไม่มีหรอกอย่าเพิ่งไปคิดเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับมีคุณสมบัติมากมายมีพระนาม99พระนามมีคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่อีกเยอะแยะและพระองค์บอกว่าคุณสมบัติของพระองค์นะครับคือความเมตตากับการให้อภัยเนี่ยมันเหนืออยู่เหนือกว่าคุณสมบัติใดๆทั้งสิ้นเลยคุณสมบัติแห่งความเมตตาในการให้อภัยเป็นคุณสมบัติที่เหนือสิ่งอื่นใดเพราะนั้นอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษทันทีที่คนทำผิดถ้าหากว่าอัลลอฮ์ลงโทษคนที่ทำผิดทันทีที่ทำผิดนะป่านนี้บนโลกไม่มีมนุษย์หลงเหลืออยู่แล้วเพราะมนุษย์มันทำผิดด้วยกันทุกคนอ่ะแต่ที่บางทีอัลลอฮ์เนี่ยยังไม่ลงโทษชะลอไว้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อแสดงถึงคุณสมบัติแห่งความเมตตาการให้อภัยว่าคุณหลงผิดแล้วคุณยังสามารถสำนึกผิดได้เพราะคุณมีสติปัญญานะครับคุณสามารถสำนึกผิดได้อัลลอฮ์พร้อมเสมอที่จะให้อภัยเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้อภัยอย่างเหลือหลายไม่เพียงแต่จะให้อภัยอย่างเดียวพระองค์ยังบอกว่าพระองค์ทรงรักที่จะให้อภัยคิดดูแล้วกันนะครับรักที่จะให้อภัยถึงขนาดที่ว่าถ้ามนุษย์บนโลกนี้นะครับไม่ทำความผิดเลยไม่ทำความผิดเพื่อให้พระองค์ให้อภัยเลยพระองค์จะทำลายล้างมนุษย์ไอ้ที่ไม่ทำผิดให้มันหมดไปแล้วให้มีมนุษย์เจเนเรชันใหม่ขึ้นมานะครับแล้วมีความผิดเพื่อที่พระองค์เนี่ยจะได้ให้อภัยเพราะพระองค์ทรงรักที่จะให้อภัยเมื่อพระองค์ให้อภัยใครแล้วก็จะมีความเมตตาตามมานะครับนูกล่าวว่าอัลลอฮ์จะนำมันลงมาอย่างพวกท่านถ้าพระองค์ทรงประสงค์และพวกท่านไม่มีอำนาจที่จะลบล้างมันได้คือหมายถึงว่าถ้าการลงโทษมาพวกท่านไม่มีอำนาจที่จะไปลบล้างหรือขัดขวางได้เรายกตัวอย่างง่ายๆนะครับทุกวันที่คุณเห็นเนี่ยนะครับน้ำท่วมจากเรนบอมไม่ใช่เรนโบว์นะถ้าเรนโบว์มันยังสวยงามนี่มันเรนบอมอ่ะนะครับเมฆจำนวนมากมายมาหือมาที่อุ้มน้ำเอาไว้จู่ๆมันทะลักลงมานะครับพร้อมๆกันนะครับสวาตเนี่ยตอนอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับผมเคยไปมาแล้วสวยงามเหมือนสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วลำธารเนี่ยมันอยู่ระหว่างภูเขาเนี่ยใสแต่ไหลแรงเพราะว่าเป็นน้ำที่ละลายมาจากหิมะบนภูเขานะครับลำพังในตอนนั้นดาวปกติเนี่ยถ้าใครตกลงไปก็ไม่มีทางรอดอยู่แล้วอันนี้เราเข้าใจได้ทันทีถ้ามีฝนมาขนาดนั้นน้ำมันทะลักลงมาตรงนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครสามารถที่จะมาห้ามได้นะครับถ้าการลงโทษของอัลลอฮ์มาเนี่ยนะครับก็พวกท่านก็ไม่สามารถที่จะลบล้างหรือยับยั้งมันได้แต่คำสอนของฉันนะครับก็ยังไม่ยังประโยชน์อะไรให้แก่พวกท่านถึงแม้ว่าฉันต้องการจะเป็นผู้ปรารถนาดีต่อพวกท่านก็ตามเมื่อเราได้ทรงตัดสินใจปล่อยให้พวกท่านหลงทางพระองค์คือผู้บานของพวกท่านและอย่างพระองค์ที่พวกท่านจะนำกลับไปนี่คือการยืนหยัดของนบีมุสลิมในเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับท่านก็บอกว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวนะครับท่านเคารพสักการะเชื่อฟังและปฏิบัติตามอย่าเคารพกับไหว้สิ่งอื่นถ้าท่านไม่เชื่อท่านฝ่าฝืนท่านทำผิดอัลลอฮ์ยังให้เวลาประวิงเวลาเหมือนกับที่ในเรื่องราวของอาหรับอิสลามใช่ไหมครับอิบลิสมันขอประวิงเวลาไว้อัลลอฮ์ก็ใ
นะครับแต่ว่าเมื่อการลงโทษมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งอะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้เมื่อให้เวลาแล้วนบีมาเตือนแล้วนะครับเห็นสัญญาณต่างๆมากแล้วนะครับคุณยังไม่สนใจหมายถึงว่าคุณปรารถนาที่อยากจะหลงทางอยากจะหลงผิดก็ตามใจสิในเมื่ออัลลอฮ์บอกแล้วว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จบอกหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าครูสอนว่าอันนี้ต้องตอบข้อกอข้อขอข้อขอแต่คุณไม่ตอบตามนั้นเมื่อคุณไม่ตอบตามนั้นก็หมายความว่าคุณสมัครใจที่จะสอบตกฉะนั้นก็ฉะนั้นนะครับเมื่อคนที่ถูกเตือนไม่เชื่อนะครับก็ในที่สุดก็คือคุณก็สมัครใจหลงทางและเมื่อคุณสมัครใจจะหลงทางอัลลอฮ์ก็ปล่อยให้คุณหลงทางนะครับก็และในที่สุดแล้วนะครับคุณก็จะกลับไปถูกการลงโทษในชีวิตโลกหน้าอันนี้เรามาดูต่อไปนะครับว่าพวกเราเห็นท่านอย่างชัดๆว่าท่านเป็นผู้ที่อยู่ในความหลงผิดนะครับนบีนึกบอกว่าพวกท่านน่ะหลงผิดหลายพวกที่หลงผิดก็บอกว่านบีนึกว่าท่านน่ะหลงผิดนะเป็นอย่างนี้ไงเห็นไหมครับอาการมันรุนแรงหนักขึ้นนะครับอันนบีนูก็เลยบอกว่ามุชนของฉันเอ๋ยฉันไม่ได้อยู่ในการหลงผิดแต่ประการใดในทางตรงข้ามฉันเป็นรอซูลคนหนึ่งจากพระผู้อภิบาลบอกสถานะของตัวเองเลยว่าฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮฺสุบะละนะครับฉันเป็นรอซูลคนหนึ่งจากพระอุบาลแห่งสากลโลกต่างหากฉันได้นำสารของผู้บานของฉันมาอย่างพวกท่านคือบอกว่าตัวท่านเป็นรอซูลเมื่อเป็นรอซูลแล้วท่านเหมือนกับไปสนีบุรุษไปสนีต้องนำสารมาอย่างพวกท่านแล้วก็ฉันก็แนะนำสิ่งดีกับพวกท่านเพราะฉันรู้จักอัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกท่านไม่รู้นะครับรู้ว่าถ้าเตือนแล้วและยังไม่ฟังกันอีกไอ้สิ่งที่ฉันรู้พวกท่านไม่รู้ก็คือความหายนะมีการลงโทษจากอัลลอฮ์นะครับนี่คือความหมายที่จากคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วดูต่อไปนะครับนบีนูห์กล่าวว่าบุคคลของฉันเอ๋ยฉันคือผู้ตักเตือนที่ชัดแจ้งของพวกท่านพวกท่านจงเคารพทั้งเดียวอัลลอฮ์แล้วก็จงเกรงกลัวพระองค์แล้วก็จงเชื่อฉันอัลลอฮ์จะทรงอภัยบาปของพวกท่านนี่ตรงนี้เห็นไหมฮะนบีนูห์รับประกันเลยว่าถ้าพวกท่านสำนึกผิดหันไปเคารพสักการะอัลลอฮ์ขอการอภัยโทษนะครับอัลลอฮ์จะอภัยบาปให้และจะส่งผ่อนผันเวลาให้พวกท่านจนถึงเวลาที่ได้ถูกกำหนดไว้แท้จริงแล้วเมื่อถึงเวลาที่เขาทรงกำหนดไว้มันก็ไม่อาจที่จะเลื่อนออกไปได้ถ้าพวกท่านดูพอถึงเวลาลงโทษแล้วนะครับมันเลื่อนไปไม่ได้นะครับอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วโปรแกรมตั้งเอาไว้แล้วอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับนึกวิงวอนว่าข้าแต่ผู้บานข้าพระองค์ได้เรียกร้องผู้คนของข้าพระองค์ทั้งกลางคืนและกลางวันแต่การเรียกร้องของข้าพระองค์มีแต่ทำให้พวกเขาหลีกหนีมากขึ้นและเมื่อใดก็ตามที่ข้าพระองค์เรียกร้องพวกเขาเพื่อที่พระองค์จะได้ทรงให้อภัยพวกเขาพวกเขากับเอานิ้วอุดหูของพวกเขาเอาผ้าปิดหน้าของพวกเขาแล้วก็ยิ่งดื้อรั้นและแสดงความยโสโอหังนี่คือท่าทีนะครับของผู้คนในสมัยนบีนูนะครับอิดหนาระอานใจนะครับเรียกร้องคนให้รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยตั้ง950ปีนะครับคิดดูแล้วนะ950ปีบางทีเราเนี่ยนะครับต่างเตือนญาติพี่น้องเราเพื่อนเราที่อาทิตย์สองอาทิตย์ดื้อเป็นควายเลยเนี่ยทนไม่ไหวแต่เจ้าหน้าก็ไปอ่ะแต่นบีนูห์นี่ไม่ทิ้งหน้าที่เลยนะครับอดทนมากเพราะท่านต้องเป็นแบบอย่างในการอดทนให้แก่มุสลิมเพราะว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อที่จะให้เราได้รู้เรื่องราวของบุคคลแล้วก็เป็นเหมือนกับนิทานสนุกสนานแต่มันแฝงเอาไว้ด้วยแง่คิดอะไรหลายอย่างที่เป็นคุณธรรมประจำใจนะครับที่เราต้องการปลูกฝังขึ้นในตัวบุคคลและพระองค์ต้องการที่จะให้รู้ว่าคุณธรรมอันสูงส่งที่พระองค์ต้องการปลูกฝังขึ้นในจิตใจมนุษย์เนี่ยมนุษย์สามารถปฏิบัติได้นะครับจึงได้ยกตัวอย่างเรื่องนบีบางคนที่เป็นมนุษย์ธรรมดาไงให้เห็นนะว่านบีก็เป็นมนุษย์นะนบีก็สามารถที่จะแบกรับปัญหาต่างๆได้แล้วทำไมเราครับจะแบกรับไม่ได้ถ้าเรามีความศรัทธาในพระเจ้านี่เป็นการสอนคุณธรรมแห่งความอดทนคือความสบัดนะครับสบัดนะครับนบีก็บอกว่าทั้งกลางวันกลางคืน
นะครับก็ทำหน้าที่ไม่หยุดยั้งนะครับในการเรียกร้องเชิญชวนแต่ว่ายิ่งเรียกร้องเชิญชวนเท่ากับหันหลังหนีนะครับทั้งใดก็แล้วแต่ที่เรียกร้องพวกเขาเพื่อที่พระองค์จะได้ทรงให้อภัยคือการเรียกร้องเนี่ยนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะไอ้ที่เป็นห่วงเพราะอะไรครับเพราะผู้คนในสมัยนาเบโนนั้นก็คือญาติพี่น้องนั่นแหละสังคมในสมัยก่อนมันไม่ได้สังคมใหญ่เนี่ยใช่ไหมครับมนุษย์เพิ่งจะมีมาใหม่ๆนะครับนาเบโนกับนาบีอาดัมก็หากันไม่มากเพราะนั้นคนในสมัยนาเบโนนั้นก็คือญาติพี่น้องนะครับก็เป็นห่วงญาติพี่น้องนะครับแต่ว่าเตือนแล้วก็ไม่เชื่อเตือนทีไรก็เอานิ้วอุดหูนะครับก็สมัยนี้มันใช้นิ้วอุดหูเราเอาซาวเบ้าใส่แล้วฟังเพลงแทนนะครับแล้วก็เอาผ้าปิดหน้าไม่อยากจะฟังแสดงความเยโสโอหังนะครับนู้ก็เลยกล่าวว่าข้าแต่พระบาทของฉันพวกเขาไม่เชื่อฟังฉันแล้วก็ปฏิบัติตามพวกที่ทรัพย์สินและลูกหลานของพวกเขามีแต่จะทำให้พวกเขาขาดทุนเพิ่มขึ้นเท่านั้นพวกเขาได้วางแผนการใหญ่กันไว้พวกเขากล่าวว่าจงอย่าละทิ้งพระเจ้าต่างๆของพวกท่านนะครับและจงอย่าทิ้งวัดและสุวาและยาบูสและยาอูบและนัสชื่อนี้เป็นชื่อของรูปเคารพนะครับที่ชุมชนนาเบนูเนี่ยสร้างขึ้นมาและชื่อเหล่านี้เนี่ยนะครับที่คัมภีร์กุรอานกล่าวไว้ว่าเป็นชื่อที่ตั้งให้แก่รูปเคารพในสมัยนบีนูเนี่ยมันยังมาปรากฏในสมัยของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนหน้าที่ท่านจะเผยแผ่อิสลามพวกอาหรับเนี่ยนะครับตั้งชื่อเทวรูปนะครับที่เขาเคารพกราบไหว้กันตามชื่อเทวรูปตั้งแต่สมัยนบีนูเราคิดดูนะครับว่านบีนูเกิดก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตั้งหลายพันปีและชื่อเหล่านี้เนี่ยมันสืบทอดกันมาก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันมีการบันทึกกันเอาไว้บันทึกกันเอาไว้สืบต่อกันมาและนับถือต่อกันมานะครับแล้วก็ชาวอาหรับเนี่ยก็รู้ชื่อเหล่านี้บางทีก็รู้จากเผ่าอื่นๆเนี่ยนะครับเล่าสืบต่อกันมานะครับพวกเขาได้ทำให้ผู้คนมากมายหลงผิดแล้วก็ทำให้ผู้มีผิดมีแต่หลงผิดมากขึ้นนี่คือสถานการณ์ในสมัยของนบีนูมันอาการหนักมากนะครับนบีนูนี่ก็อุทธรณ์ต่อพระเจ้าแล้วนะครับคราวนี้อัลลอฮ์ก็ได้บอกว่าเราได้ส่งนบีนูไปยังมวลชนของพวกเขาและเขาได้อยู่กับพวกเขาเป็นเวลา 1,050 ปีอันนี้คัมภีร์กุรอานระบุอะไรนะครับมันไม่ใช่เรื่องประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เขียนขึ้นนะแต่ตรงนี้มันเป็นวจนะของสุภาษิตที่พระองค์บอกว่านบีนูนะครับอยู่กับผู้คนของท่านนะครับเป็นเวลา 1,050 ปีก็คือ950ปีตรงนี้ก็เลยเป็นข้อถกเถียงกันของนักประวัติศาสตร์ว่านบีนูมีอายุแค่950ปีในช่วง950ปีท่านก็ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ของท่านเนี่ยท่านอาจจะเป็นนบีตอนอายุ50แล้วก็เผยแผ่สั่งสอนตักเตือนผู้คนไปแล้วเวลา900ปีแต่นักประวัติศาสตร์บางคนบอกว่านบีนูเนี่ยเผยแผ่สั่งสอนผู้คนนะครับเป็นเวลา950ปีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเริ่มปฏิบัติภารกิจตอนอายุ50ปีก็เท่ากับว่าท่านมีอายุ 1,000 ปีอันนี้เป็นข้อถกเถียงของนักประวัติศาสตร์นะครับเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมากสนใจแต่เรื่องเนื้อหาสาระที่ท่านนำมาเสนอนบีนูบอกว่าถ้าหากพระองค์ทรงปล่อยพวกเขาไว้พวกเขาก็จะนำบาปของพระองค์ไปสู่การหลงผิดและพวกเขาจะไม่ให้กำเนิดผู้ใดนอกจากผู้ทำบาปและผู้ปฏิเสธเท่านั้นตอนนี้นบีนูทนไม่ไหวแล้วเพราะมันนานนะครับแล้วก็ได้บอกอัสฟะลาอุทธรณ์ต่ออัสฟะลาว่าถ้าว่าพระองค์ทรงปล่อยคนพวกนี้ไว้นะครับคนพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะนำคนที่เกิดใหม่เนี่ยไปสู่การหลงผิดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไม่ให้กำเนิดลูกหลานเป็นผู้ใดนอกจากเป็นผู้ที่ทำบาปแล้วก็ผู้ที่ปฏิเสธครับอันนี้เมื่อนบีนูห์อุทธรณ์ต่อรอแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็บัญชานูเลยนะครับว่าจงสร้างเรือใหญ่ขึ้นมาลำหนึ่งนะครับตามคำบัญชาและก็ตามวาฮีของเราและจงอย่าเอ่ยขออะไรกับฉันให้แก่บรรดาผู้อธรรมแท้จริงคนพวกนี้จะถูกน้ำท่วมตายอันนี้เป็นการเจ้าชะตาเนี่ยนะครับส่งเมสเซจนะครับกับนบีนูเลยในเมื่อนบีนูเนี่ยอุทธรณ์มาถึงขนาดนี้แล้วอัลลอฮ์ทรงรับรู้นะครับว่าท่านเหนื่อยหน่ายต่อการปฏิบัติภารกิจไปแล้วว่า950ปีแล้วผู้คนยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์ก็เลยโอเคก็ให้สร้างเรือ
คิดดูนะครับแผ่นดินของนบีนูเนี่ยอยู่ตรงไหนแผ่นดินของนบีนูเนี่ยนะครับอยู่ในราวตรงนี้ที่นบีนูเนี่ยนะครับกำเนิดเนี่ยอยู่แถวๆนี้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิรักไปอยู่ประมาณแถวนี้แล้วตามแผนที่คุณดูดิภูเขาทั้งนั้นภูเขาทั้งนั้นนะครับแต่ว่าอัลเลาะห์ได้สั่งให้นบีนูเนี่ยสร้างเรือพอนบีนูทำตามนะครับคำบัญชาแต่จะทำอย่างไรอ่ะนะครับข้างบนเขาไปใช้เรือกันบนภูเขาเขาจะไปใช้เรือนะเอาเราก็ตึงวะฮีตามคำบัญชาแล้วตามวะฮีที่ฉันจะบอกว่าจะต้องเอาไม้มาทำกระดูกงูจะต้องทำอะไรแล้วแต่อันนี้เป็นการบอกกันในเบนูอย่างลับๆว่าให้เตรียมเรือเอาไว้นะครับแล้วก็จงอย่าเอ่ยอะไรกับฉันอย่าเอ่ยขออะไรกับฉันให้แก่บรรดาผู้อธรรมนะครับคนที่ปฏิเสธนบีนูเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคนทั่วไปแต่ยังมีคนที่เป็นลูกของนบีนูด้วยเห็นไหมที่ไม่เชื่อนบีนูในฐานะผู้เป็นพ่อเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าไอ้เรื่องความศรัทธาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถ่ายทอดกันทางกรรมพันธุ์ไม่ได้ถ่ายทอดกันทางสายเลือดใครที่ไม่เชื่อในอัลลอฮ์ปฏิเสธนบีนะครับแล้วก็ต่อต้านนบีก็เท่ากับต่อต้านอัลลอฮ์คนเหล่านี้เป็นผู้ที่อธรรมเพราะนั้นถึงแม้จะเป็นลูกจะเป็นเมียอะไรก็แล้วแต่อย่าขออะไรต่อฉันอีกนะครับถ้าจริงคนพวกนี้จะถูกน้ำท่วมตายอันนี้อัลลอฮ์จะลงโทษแต่ว่าแผนการของอัลลอฮ์หรือแบบแผนในการลงโทษชุมชนใดๆก็ตามที่มีนบีอยู่นะครับอัลลอฮ์จะเซฟนบีแล้วก็ผู้ศรัทธาในนบีเอาไว้คุณไปศึกษาประวัติศาสตร์ดูได้ของบรรดานบีทั้งหลายเวลาจะทำลายประชาชาติใดก็แล้วแต่ที่นบีถูกส่งไปก่อนจะถูกทำลายนะครับนอกจากจะส่งสัญญาณสิ่งมหัศจรรย์ให้เห็นแล้วอัลลอฮ์จะเตือนให้นบีพาผู้ศรัทธาเนี่ยออกจากชุมชนนั้นไปก่อนแล้วถึงจะมีการทำลายเพื่อเซฟผู้ศรัทธาเอาไว้ตัวนี้มันให้บทเรียนกับเราครับว่าถ้าเราทำงานด้วยความศรัทธานะครับช่วยเหลืองานของพระองค์นะครับอัลลอฮ์เนี่ยจะเซฟเราเอาไว้นะครับอัลลอฮ์ได้วางแผนการว่าคนพวกนี้จะถูกน้ำท่วมตายนะครับเรือที่สร้างก็เป็นเรือไม้คุณคิดดูแล้วกันบนภูเขาอัลลอฮ์สั่งให้สร้างเรือใหญ่คุณจะต้องไปตัดไม้มาแล้วบนภูเขาเนี่ยนะครับโอเคมันอาจจะมีต้นไม้บ้างแต่กว่าคุณจะโค่นลงมาจะเอาไม้ลงมาโอ้โหมันไม่ใช่งานง่ายๆนะเรียกร้องผู้คนมา950ปีเนี่ยว่ามันยากแล้วคนไม่เชื่อนี่มาให้สร้างเรืออีกจะสร้างเรือก็ต้องสร้างจากไม้ต้องไปตัดบนภูเขานะครับแล้วก็โอเคเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏนะครับว่านบีนูห์ได้สร้างเรือแล้วก็เมื่อพวกหัวหน้าหมู่ชนของเขาผ่านมาเห็นพวกเขาก็หัวเราะย้อมนบีนูห์สร้างเรือไอ้คนที่ต่อหน้านบีนูห์เห็นนบีนูห์สร้างเรือแน่นอนครับก็ต้องว่าเอ๊ะบ้าเปล่าสร้างเรือบนภูเขาอะเกิดมาตั้งแต่พ่อแม่ไม่รู้กี่เจเนอเรชั่นบนภูเขามันไม่มีน้ำท่วมก็หัวเราะย้อนะครับนูห์ก็เลยบอกว่าหัวเราะย้อเราไปเถิดถ้าพวกท่านต้องการเราก็กำลังหัวเราะย้อพวกท่านเช่นกันเพราะในเมื่อช้าพวกท่านก็จะรู้ว่าใครที่ได้รับการลงโทษที่ทำให้ต้องอับอายยศและใครที่ได้รับการลงโทษอันยาวนานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็หัวเราะย้อไปแต่ว่านบีนูห์รู้แล้วว่าเดี๋ยวไม่ช้าก็ต้องถูกน้ำท่วมนะครับอันนี้เรามาดูต่อไปนะครับว่าจนกระทั่งเมื่อคำบัญชาของเราได้มาถึงหมายถึงว่าการตัดสินลงโทษมาถึงเนี่ยนะครับแล้วก็ผืนดินเนี่ยนะครับได้มีน้ำพุ่งออกมาแผ่นดินเริ่มมีน้ำพุ่งออกมาแล้วเริ่มออกมาแล้วเป็นสัญญาณว่าการลงโทษกำลังเริ่มต้นนะครับนบีนูห์ก็ได้รับคำบัญชาว่าจงเอาสัตว์ทุกชนิดอย่างละคู่ขึ้นเรือพร้อมกับคนของเจ้ามาถึงผู้ศรัทธานะครับยกเว้นคนที่ได้ถูกบัญชากำหนดไว้แล้วนะครับคือหมายถึงผู้ที่ถูกลงโทษแล้วก็เอาบรรดาผู้ศรัทธาขึ้นเรือด้วยแต่ผู้ศรัทธาที่อยู่กับนู้นนั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมีไม่กี่คนแม้กระทั่งลูกชายของนบีนูเนี่ยนะครับก็ยังไม่ยอมขึ้นเรือเพราะไม่เชื่อพ่อน้ำไม่เคยท่วมบนภูเขาแล้วพ่อสร้างเรือขึ้นมาให้คนข้างหัวเราะย่อบ้าเปล่าพ่อแล้วก็พอถึงเวลานี้ก็ให้ขึ้นเรือไปด้วยเป็นไปได้อย่างไรไม่เชื่อนะครับเพราะนั้น
เมื่อการลงโทษมานะครับนูก็บอกกับผู้คนที่ศรัทธารวมทั้งลูกว่านะครับจงขึ้นมาบนเรือด้วยพระนามของอัลเลาะห์ถ้าศรัทธาในอัลเลาะห์ขึ้นเรือด้วยพระนามของอัลเลาะห์กล่าวบิสมิลลาห์นะครับแล้วขึ้นเรือนะครับไม่ว่ามันจะแล่นหรือจอดก็ตามแท้จริงพระบาลของฉันเป็นผู้ทรงอภัยและผู้ทรงเมตตาขณะที่เรือกำลังแล่นผ่านภูเขาบนคลื่นใหญ่ดุจดังภูเขาอยู่นั้นนูก็ได้ร้องเรียกลูกชายของเขาที่อยู่ห่างออกไปว่าลูกเอ๋ยจงขึ้นมาบนเรือลำนี้และจงอย่าอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ปฏิเสธความห่วงใยระหว่างพ่อกับลูกมันมีอยู่ถึงแม้ว่านบีจะเป็นผู้ศรัทธาและลูกไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาแต่ความสัมพันธ์พ่อลูกมีอยู่นะครับเรียกลูกให้ขึ้นตอนนั้นน้ำมันเพิ่งขึ้นทยอยขึ้นมาจากใต้ดินไงนะครับขึ้นมาจากใต้ดินนะครับน้ำมันขึ้นมาบ้างแล้วแต่ลูกชายของนบีนูห์บอกว่าฉันจะขึ้นไปบนภูเขาน้ำมันท่วมไปไม่ถึงหรอกนะครับคำพิพากษาก็เล่าต่อไปนะครับว่าลูกของนบีนูห์เนี่ยตอบว่าฉันจะปีนขึ้นไปบนภูเขาที่จะทำให้ฉันพ้นน้ำนูห์จึงกล่าวว่าวันนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะคุ้มครองป้องกันได้ป้องกันเจ้าให้พ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ได้เว้นแต่ผู้ที่พระองค์จะทรงเมตตาเท่านั้นในขณะนั้นเองคือน้ำก็ซัดเข้ามาระหว่างคนทั้งสองแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่จมน้ำนะครับคือในช่วงเวลานั้นนะครับน้ำเนี่ยมันทะลักขึ้นมาจากใต้ดินนะครับอัลลอฮ์ได้ส่งสัญญาณให้นบีนูห์เนี่ยรู้ก่อนว่าน้ำจะเริ่มท่วมเมื่อไหร่โดยที่นบีนูห์เนี่ยกลับไปที่บ้านแล้วไปดูที่เตาดินนะครับที่คนสมัยก่อนเขาก่อดินขึ้นมาเพื่อทำเป็นเตาแล้วก็ใช้ในการหุงต้มนะครับในคัมภีร์กุรอานใช้คำว่าตันนูรนะครับอัลลอฮ์บอกให้นบีนูห์ไปดูที่นั่นก่อนถ้ามันมีน้ำทะลักออกมานั่นแสดงว่าการลงโทษเนี่ยได้เริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับน้ำมันก็ค่อยๆทะลักออกมานะครับเรือของนบีนูห์เนี่ยนะครับสร้างด้วยไม้แล้วก็ไม่ใหญ่เท่ากับไททานิคตอนที่วิศวกรชาวอังกฤษเขาสร้างเรือไททานิคนะครับเขาก็บอกว่าไททานิคเนี่ยมัน unsinkable ship เรือนี้จะไม่จมนะครับแต่ในที่สุดแล้วเรือไททานิคก็จมแม้ว่าจะสร้างมาด้วยวิธีการทันสมัยแต่เรือของนบีนูห์เนี่ยนะครับลอยอยู่บนคลื่นน้ำนั่นหมายความว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นมาแล้วและไม่ใช่น้ำใต้ดินมันยังเป็นน้ำที่มาจากท้องฟ้าอีกนะครับคือน้ำฝนนะครับน้ำฝนเนี่ยมันหลั่งลงมาด้วยนะครับหลังจากน้ำเนี่ยมันท่วมแล้วก็ได้มีบัญชาลงมาว่าแผ่นดินเอ๋ยจงกลืนน้ำของเจ้าและฟ้าเอ๋ยจงหยุดหลั่งน้ำฝนเสียนั่นหมายความว่าน้ำท่วมในสมัยของนบีนูห์นะครับมันขึ้นมาจากพื้นดินแล้วก็มันหล่นลงมาจากท้องฟ้านะครับจนกระทั่งอัลลอฮ์ทรงบัญชาว่าหยุดได้แล้วนะครับแผ่นดินก็จงกลืนน้ำกลับไปนะครับฟ้าก็จงหยุดการหลั่งน้ำฝนลงมานะครับดังนั้นน้ำจึงได้ซึมหายเข้าไปในแผ่นดินคำบัญชาของพระองค์ได้เสร็จสิ้นแล้วและเรือก็ได้จอดบนภูเขาอยู่ดีแล้วก็มีการประกาศว่าผู้ก่อความอธรรมเนี่ยได้ถูกขจัดออกไปหมดแล้วนะครับบนภูเขาอยู่ดีภูเขาอยู่ดีเนี่ยอยู่ที่ไหนครับภูเขาอยู่ดีอยู่ในทางตอนตะวันออกเฉียงใต้หรือประมาณทางตอนเหนือของประเทศอิรักนะครับอยู่ตรงนั้นแล้วก็เรื่องราวเนี่ยนะครับสมัยนบีนูห์เนี่ยมันเกิดมาอย่างน้อยๆต้องมี 4,000 ปีขึ้นอย่างน้อยๆต้องมี 4,000 ปีขึ้นจากคัมภีร์กุรอานได้กล่าวว่าเรือของนบีนูห์เนี่ยนะครับได้ไปเกยตื้นอยู่บนภูเขาอยู่ดีนะครับแล้วก็มันก็มีตำนานเล่ากันมานะครับอันนี้เป็นตำนานนะครับเป็นตำนานที่ทำให้สังคมมุสลิมในประเทศต่างๆมีการปฏิบัติกันว่าเป็นแบบอย่างของนบีนูห์พอเรือจอดนะครับเกิดตื้นอยู่บนภูเขาอยู่ดีนบีนูห์ก็สั่งให้เอาเมล็ดถั่วเมล็ดข้าวพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยที่มันตกอยู่ยังมีเหลืออยู่เนี่ยเอามาใส่กระทะกวนแล้วก็แบ่งกันกินอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของประเพณีเราเรียกว่าประเพณีนะครับไม่ใช่เรื่องของศาสนาเป็นประเพณีเขาเรียกกวนอาชูรอนะครับเพื่อเอาข้าวเอาถั่วเนี่ยมากวนกันนะครับใส่ขนุนบ้างใส่ข้าวเหนียวดำบ้างอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็แจกจ่ายกันแต่ประเทศตุรกีนะครับเขาไม่มีถั่วดำเขาไม่มีข้าวเหนียวเหมือนอย่างเรา
เขาก็มีเมล็ดพันธุ์ถั่วอะไรของเขาเยอะแยะเขาก็เอามากวนใส่นมใส่นมผมก็เคยไปกินไปร่วมงานเขานะครับอันนี้เป็นประเพณีเราไม่ไปว่าคนนะครับถ้าเราไปเจอประเพณีเนี่ยนะครับมีบางคนเนี่ยครับไปว่าเขานะครับไปทำในเสกอุตริไม่ต้องไปว่าเขามันเป็นประเพณีที่เขามีที่มาก็ปล่อยให้เขาทำไปนะครับอย่าไปตำหนิอะไรเขาทั้งสิ้นนะครับเพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุขนะครับนู้นนะครับก็ได้ร้องเรียนต่อผู้บังคับเขาว่าข้าแต่ผู้บังคับของฉันลูกชายของฉันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของฉันและสัญญาของพระองค์นั้นเป็นความจริงและพระองค์ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในบรรดาผู้ปกครองทั้งหมดหมายความว่าอะไรครับลูกชายของฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของฉันของครอบครัวฉันแต่เขาจมน้ำตายแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวตอบว่านู้นเอ๋ยแท้จริงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเจ้าเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาในฉันเจ้าเป็นครอบครัวที่ศรัทธาเพราะนั้นใครที่ไม่ศรัทธาก็ไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับดังนั้นจงอย่าขอสิ่งใดนะครับจากฉันในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ฉันขอตักเตือนเจ้าว่าอย่าได้ปฏิบัติตนเหมือนกับพวกคนโง่เขลานะครับถ้าฉันสั่งห้ามแล้วว่าอย่าขออะไรอีกก็อย่าขอเหมือนกับที่ฉันสั่งห้ามนะครับอาดัมเข้าใกล้ต้นไม้ก็อย่าเข้าแต่นี่เมื่อเข้าไปแล้วนะครับมันก็ทำให้เกิดการฝ่าฝืนขึ้นมานะครับก็รู้ได้กล่าวว่าพระบัญญัติของฉันฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์หากฉันได้ขอพระองค์ไปในสิ่งที่ฉันไม่มีความรู้พระองค์นี้ทรงให้อภัยและทรงเมตตาฉันก็จะได้รับความวิบัติอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องราวของนบีนุห์นะครับแล้วก็อัลลอฮ์ได้สั่งนะครับว่านูห์เอ๋ยจงลงมาคือหมายถึงว่าลงมาจากเรือนะครับความสติและความจำเริญจากเราจงมีแก่เจ้าและแก่ผู้คนที่อยู่กับเจ้าและยังมีหมู่ชนอื่นที่เราจะประทานปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเขาชั่วระยะหนึ่งตรงนี้บอกให้เราได้รู้เลยนะครับว่าหลังจากเรื่องราวของนบีนูห์ได้จบลงแล้วอัลลอฮ์บอกว่าแต่ยังมีหมู่ชนอื่นที่เราจะประทานปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเขาชั่วระยะหนึ่งนั่นหมายความว่ายังมีชุมชนอื่นอีกนะครับแล้วก็ชุมชนเหล่านั้นก็จะตกอยู่ในแบบแผนของสภาที่อัลลอฮ์จะประทานปัจจัยอย่างชีพความมั่งคั่งให้แล้วพวกเขาก็จะหลงละเลงกันอีกแล้วก็เคารพกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นแทนฉันที่เป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพให้แต่พวกเขายังไปกล่าวขอบคุณยังเคารพกราบไหว้สิ่งอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพเหมือนกับฉันนะครับแล้วการลงโทษอันเจ็บปวดของเราก็จะมาเยือนพวกเขาอันนี้เราได้บอกเอาไว้เลยว่าแพทเทิร์นของพระองค์ในการจัดการสังคมมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าหลังสมัยนบีมุฮัมมัดจะไม่มีนบีอีกแล้วนะครับแต่คำเตือนของบรรดานบีก่อนหน้านั้นอยู่ในคัมภีร์ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมนุษย์จะบอกว่าฉันไม่มีนบีมาตักเตือนเนี่ยเป็นคำแก้ตัวที่ฟังไม่ได้นะครับเพราะอย่างน้อยนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺประทานมาในจิตใจของมนุษย์เรื่องการสำนึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับคำสอนของสวาลาเนี่ยนะครับส่งมาเตือนเพื่อยืนยันว่าความสำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยรักษาเอาไว้ยืนยันนะครับอย่างเช่นเรื่องความละอายที่เราได้เรียนไปในบทเรียนของนบีอาดัมนะครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์นะครับอัลลอฮฺเพียงแต่ส่งคำสอนลงมาบอกว่าความละอายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธานั้นถ้าหากว่าคุณรักษาความละอายเอาไว้ก็เท่ากับว่าคุณรักษาความศรัทธานะครับก็เป็นเรื่องราวของนบีนูห์นะครับซึ่งถูกถือว่าเป็นนบีคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในบรรดานบี25ท่านที่มีชื่อในคัมภีร์กุรอานและในคัมภีร์ไบเบิลนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเป็นนบีคนหนึ่งที่ได้รับการจัดลำดับว่าเป็นนบีที่ยิ่งใหญ่นะครับอันนี้ให้เรามาดูนะครับว่าบนภูเขาอยู่ดีเนี่ยนะครับได้มีการพบเห็นสิ่งประหลาดบนภูเขาหนึ่งเมื่อมีการบินผ่านภูเขาลูกนั้นไปมันเป็นภูเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่หิมะมันละลายนะครับนักบินเนี่ยก็เห็นร่องรอยประหลาดบนภูเขาอยู่ดีนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีการส่งคนไปสำรวจกันนะครับแล้วก็มีการทำแผนที่แล้วก็มีการพบสิ่งประหลาดที่คล้ายกับลำเรือแล้วก็เมื่อช่วงฤดูร้อนนะครับหิมะละลายแล้วก็ได้มีการค้นพบซากไม้นะครับที่เหมือนกับเรือแล้วก็นักประวัติศาสตร์ก
ก็คิดว่าสรุปกันว่าอันนี้คือเรือที่นบีนูอะลัยฮิสสลามเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับนี่ถ้าเราได้รู้การค้นพบเรือเนี่ยนะครับก็เป็นการค้นพบโดยชาวตะวันตกนะครับแล้วชาวตะวันตกก็เป็นชาวคริสเตียนเรื่องราวของนบีนูก็มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับบทเรียนของนบีนูนะครับก็สอนให้เราถึงเรื่องของความอดทนในการเผยแผ่สั่งสอนนะครับอดทนในการเชิญชวนคนมาสู่พระเจ้านะครับแล้วก็เป็นบทเรียนที่สอนให้เราได้รู้ว่าความศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายทอดกันทางพันธุกรรมนะครับถึงคุณจะเป็นลูกนบีนะครับถ้าคุณไม่ศรัทธาคุณก็พบชะตากรรมเดียวกับลูกของนบีนูใครที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกับนบีนูแต่มีความศรัทธาแล้วก็เชื่อนบีนูศรัทธาในอัลลอฮ์ขึ้นเรือตามคำสั่งของนบีนูโอเคก็รอดนะครับก็ฝากเอาไว้ให้แก่เรานะครับเป็นบทเรียนในวันนี้